ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมพี่ขนมจีนนะครับก็จะมาสอนวิธีการใส่ม็อกอัพเสื้อยังไงให้สวยนะครับก็ขั้นแรกนะครับเราก็จะดาวน์โหลดม็อกอัพเสื้อแบบนี้นะครับมาใช้งานก่อนนะครับก็เรามารู้จักองค์ประกอบของม็อกอัพก่อนนะครับส่วนที่เราเห็นนี่คือเป็นส่วนของตัวเสื้อนะครับแล้วก็ส่วนของมุมขวาล่างนะครับก็จะเป็นส่วนขององค์ประกอบของเสื้อม็อกอัพนะครับอย่างเช่นจะเป็นส่วนของฟอนต์นะครับที่แปลว่าข้างหน้าก็คือตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเสื้อของที่โชว์ด้านหน้าที่เสื้อเราจะออกแบบนะครับส่วนแบ็คนะครับก็จะเป็นส่วนข้างหลังนะครับที่เราจะออกแบบนั่นเองนะครับส่วนเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะมันก็จะบอกต่างรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับม็อกอัพของเรานะครับในส่วนที่เราอยากจะออกแบบสมมติว่าเราจะออกแบบข้างหน้าครับอาจจะมีแบบสีต่างๆหรืออาจจะมีการใส่อักษรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องคลิกเข้ามาที่ Smart Object นะครับใน Smart Object นะครับก็จะมีการแบ่งเป็น Left Arm Right Arm Font นะครับแล้วก็เป็น T-shirt Color นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันก็สำหรับ Left Arm นะครับเป็นแขนซ้ายนะครับ Right Arm ก็คือแขนขวานะครับส่วนขั้นตอนที่เราอยากจะเอาพวกอ็อบเจกต์ต่างๆมาวางในเสื้อนะครับแล้วก็เห็นนะไหมครับเป็นเหมือนแบ็กกราวด์ที่ไม่มีแบบโปร่งใสเราคลิกตรงนี้ครับเข้าไป2ครั้งนั่นเองสมมติว่าทดสอบเป็นฟอนต์ละกันคือส่วนหน้าของเสื้อตัวนี้เนาะเราอยากจะออกแบบแล้วก็คลิกเข้าไป2ครั้งครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้นั่นเองแล้วก็ลองเอาอ็อบเจกต์อะไรมาวางครับส่วนพี่นะครับพี่ก็มีอ็อบเจกต์ของพี่อยู่แล้วอาจจะเป็นแถบสีไล่สีหรืออาจจะเป็นแถบสีที่แบบน้องๆชอบก็ได้นะครับส่วนของพี่นะครับจะเป็นสีตัวนี้พี่จะวางให้ดูปุ๊บเป็นสีเขียวไล่โทนนะครับขั้นตอนต่อมาแล้วก็ทําการกางให้ทั่วช่องสีขาวเลยนะครับเมื่อแบบคิดว่าพอดีแล้วเราก็กด Enter นะครับเมื่อได้แบบเต็มที่แล้วเราก็อย่าลืมกด Ctrl บวก S นั่นเองนะครับปุ๊บเราก็จะทําการบันทึกให้เรางั้นเราก็มาดูว่าฟอนต์ของเรานะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อเราทําฟอนต์เสร็จแล้วครับเราก็อย่าลืมมาทํา left arm แล้วก็ right arm นั่นเองนะครับส่วน left arm แล้วก็ right arm ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับคลิกดับเบิลคลิกไป2ครั้งกด Ctrl V เพื่อทําการวางออบเจกต์ของเราที่เราคัดลอกมาหรือว่าอาจจะเป็นออบเจกต์ที่เราหาเสิร์ชมาในเน็ตหรือว่าเป็นออบเจกต์ที่เราทำเองขึ้นมาเองส่วนตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ทำขึ้นมาเองนะครับพี่อาจจะทำให้มันแบบไล่สีเฟดๆนะพี่ก็จะขยายให้มันใหญ่นิดนึงประมาณนี้แล้วก็กด Enter อย่าลืมกด Ctrl S ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาดูแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้นั่นเองมาส่วนของ Right Arm ก็ทำเหมือนเดิมเลย Ctrl Vก็ขยายออกมาให้มันแบบดูเฟดออกมา Enter Ctrl S เราก็จะได้เสื้อมาประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนวิธีการใส่ลายยังไงเอ่ยพี่ขนมจีนเราก็ไปเอาอ็อบเจกต์มาวางในฟอนต์เลยนะครับแล้วก็มาคลิกตรงที่ฟอนต์ของเราตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็แบบมีอ็อบเจกต์อะไรแล้วก็เอามาวางได้เลยของพี่มีอ็อบเจกต์ที่เตรียมไว้แล้วก็จะเป็นตัวของมังกรเนาะโทนวีปึ๊บเนี่ยพี่จะเป็นประมาณนี้พี่จะเอาองค์กรไว้ประมาณนี้ก็กดขยายให้มันแบบดูใหญ่ขึ้นมานิดนึง Enter นะครับอย่าลืมกด Ctrl S ด้วยล่ะเพื่อทำการบันทึกแล้วก็กลับไปดูว่าฟอนต์ของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถออกแบบดีไซน์เสื้อแบบรูปแบบต่างๆได้นะครับอันนี้พี่จะเป็นตัวอย่างของพี่เนาะมีการใส่ออบเจกต์คือจะเป็นวงกลมอยู่ตรงนี้ใส่ตัวอักษรยังไงก็เข้ามาที่เดิมเลยคลิกตรงฟอนต์2ทีแล้วก็จะมาเด้งเป็นหน้านี้ส่วนของพี่นะครับก็จะมีรูปแบบอักษรที่แบบเตรียมเอาไว้แล้วของพี่เนาะส่วนของน้องก็สามารถทำขึ้นมาเหมือนกับพี่ทำขึ้นมาได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะคลิกตรงนี้ก็ได้ที่เป็นรูปตัวทีตรงนี้แล้วก็สามารถพิมพ์อะไรก็ได้ที่แบบที่เราอยากจะ create เสื้อออกมาอะไรมานี่ส่วนอันนี้ของพี่ได้แล้วก็คือจะเขียนว่าสานฝัน19นั่นเองลืมกดได้แล้วใช่จัดองค์ประกอบประมาณนี้อย่าลืมกด
Control S นะครับเพื่อทําการบันทึกแล้วก็มาดูว่าตัวอักษรนี่มันอยู่ได้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการไหมเมื่อสังเกตได้เห็นว่าตัว S นะครับก็จะเหลื่อมไปทางแขนเสื้อเนาะเราก็จะมาทําการขยับเข้าไปที่ฟอนต์เหมือนเดิม2 ครั้งปุ๊บปุ๊บ Control T มันจะมีคืบด้ามอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็จัดมันขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ Enter แล้วกด Control S นะครับประมาณนี้แล้วก็ได้แล้วเมื่อเราออกแบบข้างหน้าเสร็จแล้วเราออกแบบข้างหลังเหมือนกันส่วนข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเรากดเข้ามาตรงแบ็กตรงนี้เนาะตรงนี้แบ็กปุ๊บแล้วก็กดมาที่คำว่า Smart มันจะมีคำว่า Body มีคำว่า Shirt ครับ Shirt ครับได้หมายถึงตรงปลอกแขนเสื้อตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี Left Arm แล้วก็ Left Arm เหมือนกันกับข้างหน้านั่นเองก็ทำเหมือนกันเลยนะครับส่วนของ Body ก็ดับไปคลิกลงไปตรงนี้นั่นเองปุ๊บปุ๊บเราจะเด้งมันเด้งมาหน้านี้แล้วก็เอาออบเจกต์ของเราที่เตรียมไว้หรือว่าที่น้องอยากจะออกแบบก็เอามาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับวางปุ๊บแล้วขยายให้มันให้กล่าวว่าเราต้องเราอยากให้มันอยู่ตรงนี้ก็ Enter แล้วก็ Ctrl S กลับไปดูที่เสื้อของเราก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองส่วนแขนก็เหมือนกันปึ๊บได้ลงมาให้แบบได้ระดับที่เราต้องการแล้วก็ Ctrl S นะครับเนี่ยจะได้ประมาณนี้ส่วนอันนี้เราก็สามารถปิดไปได้เห็นไหมมันบังตัวนี้อยู่เนาะเราก็สามารถปิดไปได้เพื่อแบบให้เราได้เหมือนแขนเสื้อเหมือนกับข้างหน้าส่วนแขนเสื้ออีกข้างก็มาทำเหมือนกันเลยปุ๊บ Ctrl S แล้วก็เลื่อนกลับมาดูแล้วกากบาทออกนิดนึงนะอันนี้เยอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสื้อของเราก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นี่เองกดผิดเมื่อเราออกแบบเสื้อเสร็จแล้วเราก็ทําการบันทึกนะครับวิธีการบันทึกก็ให้น้องๆกดไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกคําว่า export แล้วก็เลือกคําว่า Export as นะครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาเลือกว่าเราจะบันทึกเป็นแบบไหนบันทึกเป็น PNG เป็น JPEG หรือว่าเป็น GIF โซของพี่เลือกเป็น PNG นะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยก็มีประมาณนี้แล้วก็กดเขาว่า Export แล้วก็มันก็จะถามว่าเราน่ะจะบันทึกเป็นชื่อนี้แล้วก็บันทึกไปลงในส่วนไหนของเครื่องนะครับพี่ก็เลือกเป็นส่วนของดาวน์โหลดนั่นเองแล้วก็เสื้อแล้วก็ชื่อไฟล์พี่ก็เลือกว่า mock up t-shirt 2นั่นเองนะครับแล้วก็เซฟคีย์แล้วก็ได้ mock up เสื้อสวยๆเอาไว้ไปส่งให้ทางร้านหรือว่าอาจจะเป็นแจกจ่ายให้แบบพี่ๆน้องๆอะไรประมาณนี้ก็สำหรับการออกแบบเสื้อก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมและติดตามมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกัน